นายสมคิดจันทมลึกนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพผู้ประกันตนทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการภายใต้แนวคิดสมุทรสาครเซฟตี้เฮลตี้แอนด์แฮปปี้แอนิคมอุตสาหกรรมศินสาครกิจกรรมวันนี้นะครับก็มีโรงพยาบาลเคลื่อนที่เข้ามาให้บริการถึงในนิคมอุตสาหกรรมสินสาครนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและก็ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม เื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายลดการเสียเวลาในการเดินทางลดการหยุดงานโดยคณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลในสมุทรสาครและโรงพยาบาลวิพารามสมุทรสาครมาให้บริการตรวจสุขภาพให้กับแรงงานทั้งไทยและแรงงานต่างด้าวใน14รายการด้วยกันนะครับอย่างเช่นการตรวจความสมบูรณ์ของเลือดการตรวจน้ําตาลในเลือดการตรวจไขมันคอเลสเตอรอลการตรวจวัดสายตาการตรวจปัสสาวะการเอ็กซเรย์ปอด ซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ประกันตน1ปีจะตรวจสุขภาพได้1ครั้งซึ่งนอกจากนี้นะครับการจัดโครงการนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคร,ราชการและภาคเอกชนมีโอกาสพบปะพูดคุยรับทราบปัญหาข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อให้ภาคร,ราชการนั้นได้มีโอกาสนำกฎหมายและข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนมาแจ้งและทําความเข้าใจซึ่งกันและกันอีกด้วยครับ